นักเรียนสวัสดีนะครับในหัวข้อต่อไปนี้ก็คือเป็นตัวอย่างโจทย์คําถามท้ายบทนะครับครูก็จะมาเฉลยให้ดูวิธีการทํามาทํายังไงจุดประสงค์ที่หนึ่งนักเรียนสามารถหาค่าเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มได้นะครับง่ายข้อหนึ่งให้นักเรียนทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายมีเลขชี้กําลังเป็นบวกจากโจทย์นะครับทําให้มีเลขชี้กําลังเป็นบวกโดยอาศัยคุณสมบัติของเลขยกกําลังคูณกันได้เลยครูทำเลยนะครับ คุณสมบัติของเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนการเอาเลขชี้กําลังบวกกันมันมีอยู่สองพจน์สองพจน์นี้เป็นเลขยกกําลังที่มีสัมประสิทธิ์พจน์หนึ่งพจน์แรกเป็นหนึ่งพจน์ที่สองเป็นห้าก็เป็นห้าพจน์หนึ่งเป็นห้าเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนกัน x ก็จะเป็นห้ากําลังไอ x กําลังแปดบวกกับลบสิบสองเอาเลขชี้กําลังบวกกันนั่นเองได้เท่าไหร่ครับห้ากําลัง x แปดบวกลบสิบสองก็คือลบสี่ตอบได้ยังครับยังไม่ได้เพราะยังไม่เลขชี้กําลังมันยังเป็นอะไรอยู่ครับยังเป็นลบอยู่ดังนั้นตอบให้มีเลขชี้กําลังเป็นบวกก็จะเป็น5ส่วน x กําลัง4นั่นเองดูข้อที่2นะครับนี่เป็นเลขยกกําลังอยู่ในรูปพจน์หารเลขยกกําลังอยู่ในรูปพจน์หารสามารถเอาเลขชี้กําลังตัวหารขึ้นมาจากบวกก็เป็นลบจากลบก็เป็นบวกได้เลยก็จะเป็นห้ายกกําลังลบหนึ่งห้าอยู่ข้างล่างเอาขึ้นมาก็จะเป็นลบห้าลบหนึ่งลบห้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นห้ายกกําลังเอ็กซ์ลบหกตอบได้หรือยังครับยังมีเลขชี้กำลังเป็นลบอยู่ยังตอบไม่ได้ก็ตอบเป็น5ยกกำลัง5ส่วน x ยกกำลัง6นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับส่วนข้อ3เป็นคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังซ้อนกันอย่าลืมว่าในวงเล็บมันอยู่กี่พจน์ครับรวมสัมประสิทธิ์ด้วยก็1 2 3 3พจน์ทุกพจน์นั้นจะต้องเวลาเราแจงเลขชี้กําลังเข้ามาก็ต้องแจงให้หมดนะครับก็จะกลายเป็นเวลาเราแจงเลขชี้กําลังเข้ามาเนี่ยวงเล็บก็จะหมดไปก็จะเป็น5กําลัง2 x กําลังลบ10 y กําลังลบ4 5กําลัง2เป็นเท่าไหร่ครับ55 25เลขชี้กําลังยังเป็นลบอยู่เอามาไว้ข้างล่างก็เป็น x กำลัง10 y กำลัง4นะครับโอเคได้อยู่นะครับต่อไปข้อที่4ก็เหมือนกับข้อที่3นั่นแหละเพียงแค่มันมีหลายพจน์เป็นพจน์หารหลายพจน์เราจะทำในวงเล็บให้เป็นผลสำเร็จก่อนก็ได้เพราะในวงเล็บเป็นการคูณการหารของเลขยกกำลังอยู่ข้างล่างเป็น2เอาขึ้นมาเลขยกกําลังอยู่ในรูปคูณหารฐานเหมือนกันตัวหารเราเลขชี้กําลังขึ้นมาได้เลยเป็น x กําลังลบ3ลบ2เป็นลบ5หารรากที่1นะครับบายข้างบนท็อปกําลังเท่าไหร่ครับ5เอาลบ4ขึ้นมาเป็นบวก4 5บวก4เป็น9ทั้งหมดกําลัง2นะครับแจ้งเลขชี้กําลังเข้ามาวงเล็บก็จะหมดไปเป็นกำลังลบ10 y กำลัง18นะครับตอบได้หรือยังยังทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกพจน์นี้ยังเป็นลบอยู่ก็เลยกลายเป็น y กำลัง18 y กำลังบวกอยู่เหมือนเดิมส่วน x กำลัง10นั่นเองนะครับได้อยู่นะครับมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่2นะครับ
นักเรียนสามารถหาค่าล่างที่ n ของจํานวนจริงและจํานวนจริงที่อยู่ในรูปของกลอนได้นะครับอาจจะโจทย์ให้นักเรียนทําให้อยู่ทําเป็นผลสําเร็จทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายส่วนไม่ติดกลอนถ้าเป็นตัวหารนะครับอันนี้ก็เป็นการคูณเป็นการคูณกันของกลอนง่ายคูณแกนง่ายสองวงเล็บนี้คูณกันในวงเล็บก็มีอย่างละสองพจน์เอาวงเล็บแรกคือรูทสามนั้นคูณเข้ามาในวงเล็บที่สองในวงเล็บที่สองมีอยู่กี่พจน์ครับมีอยู่สองพจน์ก็คูณเข้ามาทีละพจน์แค่นั้นเองรูทสามคูณสองรูทสามเอาสัมประสิทธิ์คูณกันก่อนหนึ่งคูณสองได้สองรูทสามคูณรูทสามก็ได้สามจำไว้เลยนะครับเรื่องแรกที่สองถ้าเหมือนกันคูณกันก็ได้ตัวที่อยู่ภายใต้รากเลยโอเคนะครับต่อไปรูทสามคูณลบหนึ่งก็เป็นลบรูทสามเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือเอาพจน์ที่หนึ่งคูณแล้วต่อไปพจน์ที่สองลองขึ้นหนึ่งหนึ่งคูณเข้ามาในวงเล็บนี้มีสองพจน์เหมือนกันหนึ่งคูณกับอะไรก็ได้จำนวนนั้นหนึ่งคูณสองรูทสามก็เป็นสองรูทสามหนึ่งคูณลบหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งโอเคคูณเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าพจน์ไหนบวกลบกันได้สองสามเป็นหกลบรูทสามบวกสองรูทสามมันจะบวกลบกันได้เอาเฉพาะสัมเวลาบวกลบกลอนก็คือเอาเฉพาะสัมประสิทธิ์มาบวกมาลบกันลบหนึ่งบวกสองก็คือหนึ่งนั่นเองบวกรูทสามลบหนึ่งยังบวกกันได้อีกหกลบหนึ่งได้เท่าไหร่ครับหกลบหนึ่งก็คือห้าก็จะเป็นห้าบวกรูทสามนั่นเองถือว่าเป็นรูปอย่างง่ายแล้วนะครับเพราะไม่สามารถบวกกันได้อีกแล้วโอเคนะครับต่อไปข้อสองเป็นการบวกกันของจำนวนที่ติดกลอนมีข้อตกลงว่ายังไงครับการบวกการลบของจำนวนที่ติดกลอนหนึ่งอันดับเท่ากันสองภายในกลอนต้องเหมือนกันตอนนี้ภายในกลอนเหมือนกันยังครับยังเลยแต่เรามองเห็นแล้วว่าเราทำให้มันเหมือนกันได้11 44 99น้อยที่สุดที่อยู่ภายในกลอนอันดับสองก็คือ11แสดงว่ามันสันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นตัวประกอบของพจน์ที่เหลือดังนั้น44คือ4คูณกับ11นะครับพจน์นี้ถือว่าเป็นรูปอย่างง่ายแล้วไม่ต้องทำอะไรก็เป็น5รูท11เหมือนเดิมบวก44ตัวนี้คือ4คูณกับ11 4ทอนมาได้2กลายเป็น2คูณ4เป็น8 8คูณกับรูท11นั่นเอง99คือ9คูณกับ11 9ถอนมาที่3ข้างนอกมี3อยู่3คูณ3เป็น9รูท11นั่นเองเหมือนกันยังครับภายในกลอนเหมือนกันแล้วเหมือนกันบวกกันได้โดยอาศัยคุณสมบัติแจกแจงหรือว่าเอาเฉพาะสัมประสิทธิ์มาบวกมาลบกันนั่นเองได้เท่าไหร่ครับแปดสี่ใช่ไหมครับแปดลบเก้าลบหนึ่งลบหนึ่งบวกห้าก็เป็นสี่รูทสิบนั่นเองโอเคนะครับง่ายๆนะครับเรียนทำได้อยู่นะครับมาดูข้อต่อไปข้อที่สามทำให้ส่วนไม่ติดกลอนทำให้ส่วนไม่ติดกลอนตัวส่วนติดกลอนคืออะไรครับก็คือรูทสามก็เอารูทสามคูณเข้าทั้งเศษและส่วนนั่นเองเอารูทสามคูณเข้าทั้งเศษและส่วนรูทสามส่วนสามคืออะไรครับรูทสามส่วนสามมันก็คือหนึ่งนั่นเองใช่ไหมหนึ่งคูณเข้าไปค่าไม่เปลี่ยนนะครับค่ายังเหมือนเดิมแต่หนึ่งในที่นี้คือรูทสามส่วนสามคูณเข้าไปแล้วค่าไม่เปลี่ยนแต่รูปมันจะเปลี่ยนไปการคูณก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนสองรูทสามคูณกับไอ้สองรูทสองคูณกับรูทสามก็จะเป็นสองรูทหกนะครับรูทสามคูณรูทสามผมบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องแรกที่สอง
สองตัวมาคูณกันก็ตอบตัวที่อยู่ภายใต้ล่างนั่นก็ตอบเท่าไหร่ครับรูทสามคูณรูทสามได้สามสามคูณกับหกก็เป็น18ตอนนี้สามารถตัดทอนได้อีกไหมก็ยังสามารถตัดทอนได้อีก2129ดังนั้นสุดท้ายรูปอย่างง่ายก็คือรูทหกส่วน9นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4ก็ทำผลคูณของจำนวนที่ติดกลอนตัวนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับทีนี้โดยอาศัยคุณสมบัติของจำนวนที่ติดกลอนคุณสมบัติของรางที่2ที่ไม่เป็นลบนี่แหละแยกล่างออกรางที่2ของเศษส่วนก็แยกออกเป็นรูท6ส่วนรูท7อันนี้ก็แยกล่างออกได้เหมือนกันคุณแยกออกคุณเห็นว่าตัวนั้นมีส่วนเป็นรูท7รูท14แยกออกได้ไหมครับรูท14ก็แยกได้เหมือนกันเป็นรูท7คูณกับรูท2นั่นเองรูท12ก็แยกออกได้ไหมครับรูท12ก็แยกเป็นรูท6คูณกับรูท2นั่นเองง่ายไหมครับทีนี้เมื่อมันอยู่ในรูปผลคูณผลหารมันก็จะตัดได้เลยตัดทอนกันได้เลยรูท6ตัดรูท6รูท7ตัดรูท7รูท2ตัดรูท2เรียบร้อยนั่นก็คือ1นั่นเองนะครับง่ายต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่52ส่วนด้วยรูท3คูณรูท5นะครับเราทำให้ส่วนไม่ติดกลอนเราทำให้ส่วนไม่ติดกลอนก็เอาตัวที่มันติดกลอนนี่แหละคูณเข้าทั้งเศษและส่วนรูท3คูณรูท5ได้เท่าไหร่ครับคูณทีเดียวเลยเนาะไม่ต้องคูณทีละตัวรูท3คูณรูท5ก็เป็นรูท15ก็เอารูท15นี่แหละคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเลย2ส่วนรูท15คูณด้วยรูท15คูณเข้าทั้งเศษและส่วนได้เท่าไหร่ครับจำนวนจริงคูณกับจำนวนที่ติดกลอนก็คูณเฉพาะสัมประสิทธิ์ทั้งแม่มันก็จะเป็น2รูท15ข้างล่างก็จะเป็น15จบครับถือว่าเป็นรูปอย่างง่ายแล้วเพราะ2กับ15ก็ตัดทอนกันไม่ได้แล้วมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่6รูท6ส่วน2รูท3รูท6แยกล่างได้ไหมครับรูท6แยกล่างได้เลยก็คือรูท2คูณกับรูท3ข้างล่างก็ยังเหมือนเดิมแยกไม่ได้แล้วก็เป็นรูท3แต่เราเห็นว่าเมื่อมันแยกล่างแล้วเนี่ยมันสามารถตัดทอนกันได้รูท3กับรูท3ตัดทอนกันได้ดังนั้นสุดท้ายก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือรูท2ส่วน2นั่นเองคือว่าเป็นรูปอย่างง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันตัดทอนไม่ได้นะต่อง่ายๆเองนะครับนะเอามานักเรียนคุณจะทำได้นะครับต่อไปเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่3นะครับเป็นการค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะโดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องเลขยกกำลังก็จะอยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเองดูข้อหนึ่งนะครับยี่สิบเจ็ดยกกำลังสองส่วนสามการหาค่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มนั่นเองหมายถึงว่ามีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มมีเลขชี้กำลังมีส่วนเป็นหนึ่งนั่นเองทำให้ส่วนของมันเป็นหนึ่งนั่นเองอย่าง27ตอนนี้เราก็จัดเป็นกำลังซ้อน27ยกกำลัง2ส่วน3เลขชี้กำลังคือ2เศษ2ส่วน3ตัวส่วนคือ3ดังนั้นถ้าเราทำ27เป็นเลขยกกำลัง3ได้ทำเลยซึ่งมันก็คืออะไรครับในที่นี้27มันก็คือ3กำลัง3นั่นเองเดิมทีมันยกกำลังเท่าไหร่ครับเดิมทียกกำลัง
สองส่วนสามนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเราเอาเลขชี้กําลังเมื่อเราจัดเป็นกําลังซ้อนแล้วเอาเลขชี้กําลังคูณกันเนี่ยเลขชี้กําลังมันจะตัดกันได้พอดีก็คือสามตัดสามมันก็จะเหลืออะไรครับทีนี้ก็จะเหลือเป็นสามกําลังสองนั่นเองเหลือสามยกกําลังสองสามยกกําลังสองได้เท่าไหร่ครับสามกำลังสองก็ได้เก้าโอเคนะครับก็อาศัยแรงยกกำลังนี่แหละช่วยในการหาเหมือนเดิมนะครับจัดให้เป็นกำลังซ้อนข้อสองนี่ก็เหมือนกันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าส่วนกับห้าร้อยสิบสองยกกำลังสามนะครับเรายกกำลังใส่หนึ่งส่วนสามทำไงครับก็ทำให้ตัวนี้เป็นกำลังซ้อนนะครับจะได้อะไรครับ125ก็คือ5กำลัง3 512ก็คือ8กำลัง3นั่นเองเดิมทียกกำลังเท่าไหร่ครับ1ส่วน3หรือข้างในนี้เราเขียนเป็นตัวนี้ก็ได้เป็น5ส่วน8ตัวนี้ยกกำลังสามเดิมทียกกำลังเท่าไหร่ครับเดิมทียกกำลังหนึ่งส่วนสามเมื่อเป็นกำลังซ้อนเอาเลขชี้คูณกันมันก็จะตัดกันได้เลยสุดท้ายก็ตอบเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นห้าส่วนแปดนั่นเองเดี๋ยวนะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะครับแปดสิบเอ็ดส่วนสิบหกทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสี่เลขชี้กำลังก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่นั่นก็แสดงว่าต้องทำตัวที่อยู่ภายในวงเล็บให้เป็นเลขยกกำลังสี่นั่นเองโอเคพอดีเป๊ะเลยกูเขียนทีเดียวเลยนะ81มันก็คือ3กำลัง4ส่วน16ก็คือ2กำลัง4นั่นเองจัดเป็น3ส่วน2ยกกำลัง4เดิมทียกกำลังเท่าไหร่ครับเดิมทีก็ยกกำลัง1ส่วน4นั่นเองเมื่ออยู่ในรูปกำลังซ้อนเอาเลขชี้กำลังคูณกันมันก็จะตัดกันได้พอดีนั้นก็จะเหลือเป็น3ส่วน2นั่นเองโอเคนะครับข้อต่อไปข้อที่4 32ยกกำลังเศษ1ส่วน5ก็ไม่มีอะไรเลขคุ้นๆเดิมๆทั้งนั้น32ก็คือ2ยกกำลัง5นั่นเองเดิมทียกกำลังเท่าไหร่ครับ1ส่วน5เป็นกำลังซ้อนเมื่อเอาเลขชี้กำลังคูณกันมันก็จะตัดกันได้พอดีดังนั้นสุดท้ายก็เหลือก็คือ2นั่นเองง่ายไหมครับตัวอย่างข้อต่อไปนี่เป็นการแก้สมการที่มีเครื่องหมายกลอันดับ2ปะปนอยู่นะครับจงหาค่าของ 2x จากรากที่2ของ 3x บวก 5เท่ากับ 8นะครับการแก้สมการที่มีเครื่องหมายตัวอันดับ2เนี่ยเป้าหมายหลักคือต้องทำให้เครื่องหมายรากที่2หมดไปโดยการทำยังไงครับโดยการยกกำลัง2นั่นเองแล้วแก้สมการหาค่า x พอได้ x ออกมาถึงจะมาหาค่า 2x ตัวนี้ตอนนี้เราต้องไปหาค่า x ก่อนนะครับจอดก็คือตัวนี้รากที่2ของ 3x บวก5เท่ากับ8ยกกำลัง2เลยครับยกกำลัง2ครั้ง2ข้างเลยยกกำลัง2แล้วเครื่องหมายรากที่2ก็จะหมดไปเหลือเป็น 3x บวก5เท่ากับ99 81เห็นไหมครับเครื่องหมายรากที่2หมดไปแล้วเมื่อหมดไปแล้วเราก็แก้สมการหาค่าตัวแปร x ธรรมดาง่ายๆย้าย5มา
3 x บวก5เท่ากับ81เราก็ย้าย5มา5มาลบออกเป็นเท่าไหร่ครับ3 x เท่ากับเหลือเท่าไหร่76เอา3มาหาร1ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับได้ x เท่ากับ76ส่วน3นะครับได้ x เสร็จเรียบร้อยผู้ถามหาอะไรครับดังนั้นค่าจริงๆแล้วเราต้องเอา x ไปตรวจสอบค่าในเครื่องหมายแรกที่2ก่อนภายใต้รากที่2เป็น3 x บวก53คูณกับ x แล้วไปบวกกับ5ค่า x ที่เราได้เป็นค่าบวกอยู่แล้วไปแทนยังไงก็เป็นค่าบวกไปเป็นค่าบวกยังไงก็หาค่าได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถือว่าค่า x ที่เราหาใช้ได้ดังนั้นค่าของเราทำหาอะไรครับ 2x 2x คือ2คูณกับ x ที่เราได้คือ76ส่วน3เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 4เป็น5 152ส่วน3นั่นเองโอเคนะครับง่ายต่อไปข้อที่6นะครับให้หาค่า 2x เหมือนเดิมจากสมการตัวนี้จากสมการจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายกลนอยู่2โพสต์เหมือนเดิมนะครับก็ย้ายก็ยังไม่มีประโยชน์เพราะหลักการของเราคือต้องทำให้เครื่องหมายรากที่2หมดไปอันนี้เราก็ยกกำลัง2ได้เลยนะครับเป็นรากที่2ของ5ลบ2ยกกำลัง2เท่ากับรากที่2ของ2บวก3ยกกำลัง2เมื่อยกกำลัง2เครื่องหมายรากที่2ก็จะหมดไปนะครับจะเหลือเป็นอะไรครับภายใต้เครื่องหมายกลนก็จะเป็น 5x ลบ2เท่ากับ 2xบวก3ก็ย้ายข้างหาค่าตัวแปรง่ายๆก็ย้าย 2x มา 5x ลบ 2x เป็นเท่าไหร่ครับ 5x ลบ 2x 2ย้ายมาจากลบก็เป็นบวกเป็น3บวก2 5x ลบ 2x ก็จะเหลือเป็น 3x เท่ากับ5ดังนั้นได้ x เท่ากับ5ส่วน3เราได้ x เท่ากับ5ส่วน3เราถามหาอะไรครับเราถามหาค่าของ x ค่าของ 2x นะครับเราที่เราถามหาค่าของ 2x มันก็แทนค่า x ได้เลยดังนั้น 2x เท่ากับ2คูณกับ5ส่วน3ได้เท่าไหร่ครับ10ส่วน3นั่นเองโอเคนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีนี้เรามาดูข้อต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้ที่4ให้นักเรียนบอกความหมายพร้อมทั้งอธิบายฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลได้ข้อหนึ่งนักเรียนสรุปฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลได้นะครับข้อหนึ่งกล่าวข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1.1 ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล y เท่ากับ a กำลัง xเมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1อันนี้ถูกไหมครับถ้าอยู่ในรูปทั่วไปแล้วฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลนั้นต้องมีฐานคือ a มากกว่า0และไม่เป็น1นะครับฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียล y เท่ากับ a กำลัง x เมื่อ x มากกว่า0ใช่ไหมครับ x คืออะไรครับ x คือโดเมนโดเมนของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลเป็นไงครับเป็นจำนวนจริงดังนั้นไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใดก็แล้วแต่เมื่อเราแทนลงไปแล้วสามารถหาค่าได้เสมอคือ a ยกกำลัง x เนี่ยมีเงื่อนไขที่ว่า a มากกว่า0และ a ไม่เป็น1แค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่า x ต้องมากกว่า0 x เป็นได้ทุกค่าดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นเท็จนะครับไม่จริงนะครับ
ตัวแปรข้อ3ฟังก์ชัน exponentialy เท่ากับ a กำลัง a เท่ากับ1ไม่เป็นฟังก์ชัน exponential นะครับไม่เป็นฟังก์ชัน exponential ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันคงที่ r ข้อนี้ถูกนะครับโดเมนของฟังก์ชัน exponential เป็นเซตของจำนวนจริงโดเมนคือค่า x อันค่า x เป็นได้ทุกค่าก็คือจำนวนจริงถูกนะครับดังนั้นข้อ 1.2 ก็จะผิดค่า x ก็คือจำนวนจริงนะครับไม่ใช่มากกว่า0ต่อไปนะครับข้อ2จากรูปทั่วไปของฟังก์ชัน exponential ข้อไหนกล่าวไม่ถูกต้องกราฟของ y เท่ากับ a กำลัง x ผ่านจุดคู่อนับ0 1ถูกไหมครับถูกนะครับกราฟของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ a กำลัง x เมื่อ a มากกว่า0ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมครับผิดนะครับa ต้องเป็นอะไรครับ a ต้องมีค่ามากกว่า1นะครับไม่ใช่มากกว่า0นะครับ a มากกว่า1ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อ3กราฟของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ a กำลัง x a มากกว่า0น้อยกว่า1เป็นฟังก์ชันลดถูกนะครับกราฟของฟังก์ชัน exponential เมื่อนำมาวาดเป็นกราฟกราฟจะอยู่เหนือแกน y และอยู่ในข้อนั้นที่1และข้อนั้นที่2เท่านั้นผิดนะครับกราฟจะอยู่เหนือแกน x ไม่ใช่แกน y นะครับกราฟจะอยู่เหนือแกน x อยู่ในข้อนั้นที่ข้อนั้นที่1กับข้อนั้นที่2โอเคถูกแล้วนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับจงหาเซตคำตอบของสมการเนื่องจากฟังก์ชัน exponential เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1การแก้สมการ exponential แบบง่ายก็คือโดยใช้อาศัยสมบัติของฟังก์ชัน1ต่อ1นี่แหละ a กำลัง x มันอาจมองไม่เห็นนะครับเป็น a กำลัง x เท่ากับ a กำลัง y สมการนี้เป็นจริงเมื่อตอนนี้ฐานเท่ากันอยู่แล้วเลขชี้กำลังต้องเท่ากันนั่นก็คือจะต้องได้ x เท่ากับ y เอาสมบัติของฟังก์ชัน1ตัว1ตัวนี้มาใช้นั่นเองจากโจทย์นะครับ5กำลังลบ x เท่ากับ125ดังนั้นก็จะกลายเป็น5ยกกำลังลบ x ทำด้านขวาให้เป็นเลขยกกำลังมีฐานเป็น5จะเป็น5ยกกำลัง3ฐานเท่ากันแล้วจะได้เลขชี้กำลังเท่ากันนั่นคือลบ xเท่ากับ3เราหาค่าอะไรครับค่า x ไม่ใช่ลบ x อันเอาลบคูณตลอดดังนั้นก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ3ดังนั้นเซตคำตอบของสมการคือ x เท่ากับเซตของลบ3นั่นเองมาดูข้อต่อไปข้อที่4ก็เหมือนกับข้อที่3เมื่อกี้นะครับแก้สมการโดยอาศัยคุณสมบัติของฟังก์ชัน1ต่อ1ทำทางด้านซ้ายและด้านขวาของสมการให้เป็นเลขยกกำลังมีฐานเท่ากันตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ625คือ5กำลัง4สมมุติก็คือ2กำลัง4นั่นเองนั้นพอดีเป๊ะเลยก็จะเป็น5ส่วน2ยกกำลัง x เท่ากับ5ส่วน2ยกกำลัง4เมื่อฐานเท่ากันเลขชี้กำลังเท่ากันดังนั้นได้ x เท่ากับ4ดังนั้นคำตอบของสมการคือ x เท่ากับเซตของ4นั่นเองโอเคนะครับไม่ยากเลยนะครับข้อต่อไปข้อที่5อันนี้เป็นสมการสมการก็ตามตัวอย่างนะครับก็อาศัยเรื่องการมาพิจารณานิดหน่อยเนื่องจากมันเป็นสมการถ้าเป็นสมการเวลาตอบคำตอบมีมากกว่า1คำตอบก็จะตอบอยู่ในรูปของสมการหรือโดยส่วนใหญ่จะตอบอยู่ในรูปของช่วงนั่นเองจากสมการนี้ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเขียนเป็นสมการก่อนจากสมการตัวนี้
ตัวที่เป็นเอ็กโพเนนเชียลคืออะไรครับตัวที่เป็นเอ็กโพเนนเชียลคือตัวนี้หนึ่งส่วนสองยกกำลังเอ็กถ้าเอามาอยู่ในรูปทั่วไปก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองยกกำลังเอ็กนี่คือตัวที่เป็นเอ็กโพเนนเชียลลักษณะกราฟที่ได้ก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะครับถ้าเรานำมาเขียนเป็นกราฟกราฟก็จะเป็นฟังก์ชันลดเรารู้แล้วนะครับทีนี้จากสมการเราก็นำมาเขียนเป็นสมการก่อนนะครับจะได้เป็น1ส่วน2ยกกำลัง x เท่ากับ1ส่วน32ทำให้ฐานเท่ากันก็จะกลายเป็น1ส่วน2กำลัง x เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง5นั่นคือเราได้ x เท่ากับ5หมายความว่ายังไงครับหมายความว่า x เท่ากับ5นั้นเมื่อแทนลงไปในสมการแล้วเราจะได้ค่า y ออกมาเป็น1ส่วน32นั่นเองนั่นคือ x เป็น5ก็จะได้ค่า y ออกมาเป็น1ส่วน32นั่นเองซึ่งคู่อันดับอันนี้อยู่บนกราฟมันอยู่บนกราฟกราฟอะไรครับอยู่บนกราฟy เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง x นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มาวาดกราฟเลยดูคร่าวๆนะครับพอดีมือไม่เที่ยงเท่าไหร่กราฟของตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดกราฟของ y เท่ากับ1ส่วน2กำลัง x มันเป็นฟังก์ชันลดเนาะฟังก์ชันลดก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้โอ้ตามลงมานะครับเอาใหม่ก็ได้มันพิจารณายากโอเคนะครับ x เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5โอเคนะครับจุดที่เราได้เมื่อกี้คือจุดคู่อันดับ x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็น5ได้ y เป็น1ส่วน32ณจุดนี้ y คือ1ส่วน32นั่นเองทีนี้พอเราเอาคู่อันดับ5กับ1ส่วน32มาพลอตเป็นกราฟเสร็จเราก็พิจารณาตามสมการที่โจทย์ให้มาตัวนี้คือค่าของ y นั่นเองไปดูที่กราฟที่มีค่า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน32กราฟณจุดนี้ y มีค่าเป็น1ส่วน32กราฟมันค่อยๆสูงขึ้นแสดงว่าค่ามันมากกว่า32 1ส่วน32ถูกไหมครับณจุดสีม่วงเนี่ยเป็น1ส่วน32ส่วนที่มันต่ำกว่าหรือน้อยกว่าก็คือส่วนอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งเกิดจากค่าx เป็นไงครับณจุดนี้ x เป็น5ดังนั้นจะเห็นว่า x นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ5ทำให้อะไรครับทำให้ค่า y เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน32นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบของสมการคืออะไรครับคือค่าของ x ตัวที่ x เป็นไงครับตัวที่ x มากกว่าเท่ากับ5นั่นเองหรือตอบเป็นช่วงนะครับ x มากกว่าเท่ากับ5ก็คือ x อยู่ในช่วงของมากกว่า5ไปทางด้านขวามือเรื่อยมากกว่า5รวมกับ5นะครับมากกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็นปิด5กับเปิดบวกอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยทั่วไปนั้นเขาจะตอบเป็นช่วงนะครับนี่คือการแก้สมการต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการแก้สมการข้อต่อไปนะครับ1ส่วน2กำลัง 2x มากกว่าเท่ากับ
512ก็เหมือนเดิมครับจัดให้มันมีฐานเท่ากัน12เขียนเป็นอะไรครับ12เขียนได้ใหม่เป็น2ยกกำลังลบ1อันนี้คือเอาดูตัวที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลก่อนลืมไปนะครับ1ตัวที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลคือ y เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง 2x อันนี้ถ้านำมาเขียนกราฟก็เป็นฟังก์ชันลดเหมือนเดิมนะครับครับอ่ะทีนี้หนึ่งส่วนสองคูณจัดเลยนะครับหนึ่งส่วนสองกำลัง 2x เท่ากับ512เขียนเป็นสมการได้เป็น1ส่วนสองกำลัง x เท่ากับ512จะกลายเป็น2ยกกำลังลบที่ 2x ด้วยนะครับ2ยกกำลังลบ 2x อ่ะคูณเขียนจาก1ส่วนสองเป็น2แล้วนะครับ512คือ2ยกกำลังเท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง9ดังนั้นได้ลบ2เท่ากับ9ดังนั้นได้เท่ากับลบ9ลบ9ส่วน2นั่นเองไป x เป็นลบ9ส่วน2หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าจุดคูณระดับลบเก้าส่วนสองแล้วจะได้ค่า y เป็น512นั่นเองเป็นห้านะเป็น512นั่นเองอยู่บนกราฟของ y เท่ากับ1ส่วนสองยกกำลัง 2x นั่นเองดังนั้นเรารู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรครับเมื่อกี้เป็นฟังก์ชันลดเขียนกราฟออกมาวาดเพื่อพิจารณาก็แล้วกันจะได้พิจารณาง่ายๆ x เป็นเท่าไหร่ครับเป็น9ส่วนสองก็ประมาณลบเท่าไหร่ครับลบ4.5ลบ2ลบ4ลบ6มาตรงนี้จุดนี้นะครับ x เป็นลบ9ส่วน2ได้ y เป็น512นะครับนะครับจุดนี้ x เป็นลบ9ส่วน2 y เป็น512นะครับทีนี้พอเราวาดกราฟเสร็จเราก็เอากราฟมาพิจารณาตามอัตสมการที่โจทย์ให้มาคือค่าเป็นไงครับตอนนี้ค่าของ y อันนี้คือค่าของ y มากกว่าเท่ากับ512ดังนั้นณจุดนี้ y คือ512 x คือเท่าไหร่ครับ x คือลบ9ส่วน2ได้เท่ากับ512กราฟส่วนที่มันสูงขึ้นก็คือค่าที่มันมากกว่ากราฟส่วนที่มันต่ำลงคือค่าที่น้อยกว่าเราสนใจค่าอะไรค่ามากนั้นเราก็เอากราฟส่วนที่มากเกิดจากค่า x อะไรครับเกิดจากค่า x นั้นน้อยกว่าเท่ากับลบ9ส่วน2ทำให้ y เนี่ยมันมากโทษทีทำให้ y มากกว่าหรือเท่ากับ512นั่นเองดังนั้นคำตอบของอสมการคือ x เท่ากับเซตของ x น้อยกว่าเท่ากับลบ
เก้าลบเก้าส่วนสองหรือตอบเป็นช่วงได้ไหมครับตอบเป็นช่วงก็จะเป็นช่วงของน้อยกว่าไปเรื่อยๆก็เป็นเปิดลบอินฟินิตี้รวมกับลบเก้าส่วนสองก็เป็นปิดเก้าส่วนสองนั่นเองนะครับ